สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้สู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับอาจารย์วิโรจน์อาลีพี่แขกกรรมการและผมวีระนันท์กันหานะครับไม่ได้มาวันพฤหัสบดีเนี่ยหลายเขาเรียกว่าหลายสัปดาห์แล้วนะนะมีการสลับร่างสร้างรักกันเล็กน้อยใช่ปกติเป็นน้องกายใช่ไหมใช่พี่น้องกายย้ายไปวันจันทร์ใช่ครับก็ให้สอดคล้องกับการจัด Wake Up Thailand ตอนนี้รับภารกิจแทนโฆษกกทม. อยู่ครับซึ่งเรากำลังหาเป็นโฆษกล่องหนโซฟานี่ยังไลน์ไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับใช่ไหมครับงานเยอะฮะงานเยอะไม่แต่ประเด็นคือโฆษกเขาก็ต้องมีหน้าที่ออกสื่อออกอะไรงานเยอะแต่ไม่ออกสื่อเราควรจะรู้อะไรเราควรจะรู้ก่อนคนอื่นถูกไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าเรารู้ก่อนคนอื่นเราควรจะรู้จากโฆษกมากกว่ารู้จากทางสื่ออันนี้คือกำลังตำหนิโฆษกกทม.เลยไม่แค่สงสัยว่าหายไปไหนเพราะว่ามีติดเลี้ยงข้าวผมมื้อนึงนะโอ้นี่ทวงประเด็นสำคัญมาเลี้ยงข้าวสื่อไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ได้แล้วเหรอผิดจรรยาบรรณแล้วล่ะอาจจะเป็นการพบปะกันเฉยๆเดี๋ยวจะเป็น conflict of interest อ้าวเหรอใช่ๆอ้าวแล้วอะไรที่คุยกันไว้ก่อนนะก็รอให้เขาหมดวาระก่อนรออีก4ปีนะคะงั้นบวกไปเรื่อยๆดอกสูงหน่อยนะนะแต่คิดถึงนะน้องฟินคิดถึงครับพูดถึงฟินเนี่ยเมื่อกี้กำลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าเออเราก็ไม่ได้เห็นฟินให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในฐานที่เป็นโฆษกรัฐบาลเลยนะครับเอ้ยโฆษกกทม.ถูกแล้วยกตำแหน่งให้สูงขึ้นนะแต่ว่าคือบอกเราก็เชื่อไหมมีคนเป็นล้านน่ะคิดแบบคุณน่ะใช่คือนักข่าวหลายคนผมถามฟินแล้วฟินก็บอกเหมือนกันว่านักข่าวหลายสำนักอยากจะขอสัมภาษณ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟินเขาบอกว่ากำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องของรองเลขาอยู่ส่วนหน้าที่ของโฆษกเนี่ยกำลังรอรับมอบหมายจากผู้ว่าชัดชาติอยู่เหมือนกันให้เวลานิดนึงยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยใช่ฮะแล้วก็ดีแล้วที่ฟินไม่รีบร้อนออกสื่อนึกออกป่ะคือโลโปรไฟล์แล้วก็เดี๋ยวรอทำงานที่มันแบบลงตัวรู้ว่าภารกิจของกองสื่อสารคืออะไรใช่ไหมอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบแล้วแขกคิดว่าดีมากที่เขาไม่ได้มีความกระเฮี้ยนกระหือจะอยู่ในแสงใช่นะครับแต่ว่าเอาจริงหลังบ้านนะก็คือหมายถึงกองโฆษกเองสำนักประชาสัมพันธ์เองคือตั้งแต่รับข้อมูลข่าวมาเนี่ยโอ้เขาเรียกว่าแอคทีฟมากเอาอย่างนี้ดิฉันเนี่ ยไม่เคยติดตามเพจอะไรของกทม.ตอนนี้ตามทุกเพจ ตามทุกเขตก็เดี๋ยวนี้เพจของกทม.จะเป็นวันนี้เทศกิจจูงมือเด็กข้ามถนนเปลี่ยนเลยนะไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะเป็นแบบประชาสัมพันธ์อะไรเฉยๆตอนนี้ก็จะแต่ตอนเช้ายังมีอยู่นะฮะครับมีอยู่ในวิทยุอ๋อใช่ไหมเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีอะไรนะประชุมเอเปกอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ฟังไงไม่ค่อยได้ฟังไม่ได้ฟังอาจจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประมาณบาทใช่ไหมแต่มันโบราณมากเดี๋ยวต้องไปบอกคุณเอกวรัญญูนะฮะจะต้องให้ปรับเพราะว่าให้เวลาคนนี้ครึ่งเดือนหนอมันก็ค่อยๆทยอยไล่ทำไปไหมอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนึงเราก็บอกใจเย็นๆแต่คนต่อจากนี้เราบอกว่ารีบๆไปเถอะขายของก่อนไหมขายของเดี๋ยวเราขายของเบรกสุดท้ายแล้วกันคุณผู้ชมรอฟังข่าวรอเปิดคอมเหรอฮะเราเปิดคอมมา8ปีแล้วฮะคอมเราแฮงไหมฮะอาจารย์ฮะนะคอมก็ผมว่าแฮงไปหลายปีแล้วนะฮะเปลี่ยนคอมใหม่ได้ไหมฮะหรือยังไงมันก็ควรจะเปลี่ยนนะฮะตามหลักการทุก4ปีมันก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนคอมเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆถูกไหมเพื่อให้ทำงานให้เท่าทันใช่ไหมฮะนี่ยังคงใช้ระบบ DOS ยังใช้ floppy disk แบบตัวใหญ่อยู่เลยแล้วมันจะทันกับโลกยุคใหม่ได้ยังไงพูดถึง DOS นะได้เห็นคำแนะนำจากหน่วยงานอะไรสักอย่างหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐตำรวจอะค่ะที่เรื่อง call center บอกว่าให้อัปเดต explorerให้เป็นเบราว์เซอร์ใช่ไหมให้เลิกใช้แขกถามว่าสมัยนี้ใครยังใช้ explorer อยู่มันไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอในหน่วยงานรัฐมีไหมไม่แล้วเท่าที่ผมจำได้เนี่ย Explorer มันก็เหมือน disable ตัวเองไปแล้วนะใช่เหมือนมันจะไม่อัปเดตไม่อะไรแล้วมัน disable ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วมันได้ชปนกิจตัวเองไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้อะไร Chrome Safari อะไรอย่างเงี้ยในระบบ iOS ไปเรื่องมาอย่าใช้ Explorer มาส่งกลับมาพูดถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะโอ้กลายเป็นประเด็นเช้านี้มากเลยเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเขาไปปาฐกถาในงาน Thailand5G Summit 2022นะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งเนี่ยนายกได้เปรียบตัวเองว่าเนี่ยทำงานหนักมากเลยนะถ้าตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยแฮงแล้วนะฮะแฮงคือหมายถึงว่าระบบมันรวนใช้วิน95อยู่อะไรอย่างเงี้ย
ไม่อัปเกรดไม่อัปเกรดแต่ผมก็เห็นใจนะแต่ว่าปัญหามันคืออะไรรู้ไหมการที่คอมแฮงก์แบบนี้ก็คือว่าปัญหามันสุ่มมาเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้รับการสะสางอย่างเป็นระบบคุณเลยไม่คุณไม่สามารถที่จะจาก A ไป B B ไป C ครับต่อเนื่องได้เพราะว่าจำได้ไหมผมบอกเลยนะปัญหาตั้งแต่8ปีที่แล้วยังเหลืออยู่มันยังปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะมันไม่ได้รับการแก้ไขมันแค่ไปทำตามจุดตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ใช่เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะบูรณาการที่เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงได้เค้กอ่านให้ฟังดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยระบุในงานปาฐกถางานไทยแลนด์ 5G Summit 2022นะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลวางกรอบนโยบายทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆสร้างเสริมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นซึ่งประโยคนี้แขกยังไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนะคะระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นขอขีดเส้นใต้ว่าตรงนี้ยังไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรอย่างไรก็ตามเรามาดูว่านายกรัฐมนตรีของเราอ่ะได้สรุปว่าณขณะนี้ประเทศไทยและรัฐบาลเผชิญกับวิกฤต3เด้งเลยนะครับเด้งแรกก็คือมาตรการกีดกันการค้าซึ่งอันนี้ก็ไม่ชัดเจนว่ามาตรการกีดกันการค้าจากใครข้อที่หนึ่งเรายังไม่รู้เลยนะมีแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เดินหน้าในการทำข้อตกลงการค้ามากกว่าบ้างคืออันนี้ขอถามว่า GSP คุณถูกตัดอะไรต่างๆเพราะคุณไม่ยอมไปอัปเกรดทำข้อตกลงการค้ากับใครสักทีคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเราขอรายละเอียดที่จำเพาะเจาะจงให้เรารู้นิดนึงว่าเราโดนกีดกันทางการค้าจากใครบ้างข้อที่2การระบาดของโควิด-19 อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะรู้กันดีอยู่เด้งที่3คือผลกระทบจากการรุกรานรัสเซียที่ยูเครนเขาไม่ให้โดยทั่วไปเขาไม่ให้ใช้คำว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศแต่เป็นเรื่องที่รัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเข้าไปรุกรานยูเครนทีนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าสรุปเนี่ยโอ้โหรัฐบาลที่ต้องนายกที่ต้องทำงานหนักมากเนี่ยเพราะเราเจอปัญหาถึง3เด้งด้วยกันทีนี้แต่เรามีข้อโชคดีนะข้อโชคดีก็คือว่าเราแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เราควบคุมได้จึงสามารถนำงบประมาณที่จะไปแก้ไขภัยแล้งอ่ะเอามาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกีดกันการค้าการระบาดโควิดและผลกระทบเรื่องความขัดแย้งรัสเซียยูเครนเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวแขกสรุปให้ไปอย่างนี้และสิ่งที่สำคัญของการใช้เทคโนโลยี 5G ก็คือนำมาใช้กับระบบสาธารณสุขเช่นโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลต้นแบบของโรงพยาบาลอัจฉริยะความงงนี่คือตรรกะขององค์อ่างนั่นเองความงงของแขกค่ะคุณผู้ชมเราจะเลือกเราเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราอ่ะขึ้นต้นมาด้วยปัญหาระดับชาติและโครงสร้างระดับโลกด้วยพี่ระดับหมายถึงปัญหาระดับชาติและส่วนหนึ่งของปัญหาระดับชาติเป็นผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่ากันขึ้นต้นมาด้วยเฟรมที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็พูดถึงการใช้เทคโนโลยี 5G จะเอามาแก้ไขปัญหาประเทศหรือเอามากระตุ้นเศรษฐกิจ whatever โอเคอันนี้ก็ก้ำกึ่นประเด็นคือ2 อย่างเนี่ยพี่มันไม่สอดคล้องกันเลยสุดท้ายเพราะว่า 5G ของเขาเนี่ยจะเอาไปช่วยภัยแล้งจ้ะไม่เขาบอกว่าภัยแล้งเนี่ยเราแก้ได้เราควบคุมได้เราก็เลยสามารถเอาเงินอะงบอะแก้ภัยแล้งอะไม่แก้ไขปัญหา3เด้งนั้นแล้วก็เรามีอีกเรื่องนึงที่เราจะทำก็คือเทคโนโลยี 5G ทีนี้เราเริ่มต้นมาในเรื่องใหญ่เรื่องระดับโลกและเรื่องระดับประเทศทีนี้ถามว่าโอ้ตื่นเต้นมากเลยอยากฟังว่านายกจะพูดเรื่องเทคโนโลยี 5G ยังไงต่อกับ3เด้งนี้กับปัญหาระดับชาตินี้โรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบคือโรงพยาบาลสิริราชมันไม่ได้มันไม่สอดคล้องกันมันไม่สอดมันไม่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันคือสิ่งที่โรงพยาบาลสี่ก้อนที่แกพูดอ่ะเหมือนเอามาต่อกันอ่ะแล้วมันไม่ได้สัมพันธ์คือโรงพยาบาลอัจฉริยะเนี่ยค่ะมันไม่ใช่นวัตกรรม 5G ทั้งหมดคือเวลาเราพูดว่ามีระบบเกษตรอัจฉริยะโรงพยาบาลอัจฉริยะระบบราชการอัจฉริยะเนี่ยคือทุกอย่างสามารถออนไลน์ดิจิทัลไลซ์ paperless ข้อมูลลิงก์ถึงกันได้สามารถใช้ AI ใช้บอทมาให้บริการกับประชาชนได้ครับ
ถูกปะและทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศเขาก็ทำทำกันอยู่แล้วยิ่งแท็กเข้าไปในไลน์โรงพยาบาลสวนดอกก็จะมีบอทคอยตอบคำถามตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณูปการของ 5G แต่มันไม่ใช่ตัวเทคโนโลยี 5G ที่จะทรานสฟอร์มนโยบายรัฐไปสู่อีกเอร่าหนึ่งหรืออีกเรื่องหนึ่งพี่แขกมันเป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้เราติดต่อสื่อสารได้เร็วขึ้นและเราติดต่อสื่อสารกันได้มานานแล้วใช่ด้วยผ่านระบบนี้3มา4มา5เนี่ยมันแค่เป็นทูลที่ทำให้เร็วขึ้นและที่ผ่านมาคุณไม่ได้ยูทิลไลซ์ตั้งแต่3มาถึง4มาถึง5เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีอย่างเดียวพี่แขกผมว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันแค่เป็นทูลและรัฐควรจะต้องทำอะไรเพื่อให้ 5G เนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์และได้ผลครับคือเวลาเราจะใช้เทคโนโลยี 5G มันต้องพูดถึงการ transform ประเทศทั้งประเทศอ่ะมันไม่ใช่แค่มีโรงพยาบาลอัจฉริยะอันเดียวก็เหมือนคลององอ่างไงพี่มีที่แค่นี้พอแล้วมีอยู่ที่เดียวเป็นจุดเริ่มต้นผมเริ่มไปแล้วไงเดี๋ยว20ปีมันถึงจะเสร็จไม่เข้าใจเลยฮะแต่ว่านายกบอกแบบนี้ว่าไอ้ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการยกตัวอย่างนะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมด้วยนะครับที่จะมารองรับการใช้ประโยชน์จาก 5G ของไทยอันนี้ก็บอกว่าถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพและกำลังคนดิจิตอลของประเทศเดี๋ยวถึงจุดนี้คุณเข้าใจอะไรมากขึ้นไหมขยายความอะไรมากขึ้นนะฮะแหมรวมไปถึงการต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิตอลเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่รองรับการใช้ประโยชน์จาก 5G ในภูมิภาคอย่างแท้จริงเราได้ความรู้อะไรเพิ่มไหมฮะเหมือนที่แกบอกว่าเราเป็นศูนย์กลางคมนาคมของอาเซียนเราโดยเรามีบางซื่อไงใช่ฮะแต่รถไฟที่มันเชื่อมกันมันยังไม่มีเลยเชื่อมเราคือจะพูดไปทำไมตอนนี้รู้สึกว่าบางซื่อเป็นที่หนึ่งจัดการสัปดาห์หนังสือแล้วก็ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนศักยภาพสองอย่างอาจารย์พิษบอกรถไฟที่เข้ามาจอดยังเป็นไฮดรอลิกอยู่เลยพี่ห้องน้ำยังเป็นอืดตรงนั้นก็ลมตรงนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วรถไฟสายสีแดงนี่ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าคนก็ไม่ได้แบบขึ้นกันเยอะมากมายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนายกพูดมาเยอะมากครับจนรู้สึกเหมือนกับเริ่มมีสติแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยก็พูดมาเยอะแล้วนะมีอะไรที่พูดผิดหรือไม่ถูกใจหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนรักได้พยายามทำทุกอย่างเต็มที่ตามหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีทุกวันนี้ก็สั่งการไปที่รัฐมนตรีแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนประชุมครม.ไม่เคยต่ำกว่า 3-5 ชั่วโมงไปเช็คได้เลยว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเปิดกว้างให้รัฐมนตรีทุกพรรคมีโอกาสแสดงความเห็นและร่วมตัดสินใจแบบนี้หรือเปล่าผมว่ามันผิดฝาผิดตัวไงไม่รู้ว่าหนึ่งฮะเป็นนายกใช่ไหมหนึ่งก็คือส่วนตัวไม่สามารถทำให้ใครรักได้ เราไม่ต้องการรักท่าน และท่านก็ไม่ต้องการให้เราไปรักท่านใช่ไหมสิ่งที่ท่านควรจะต้องทำเนี่ยก็คือทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวทุกคนก็ชื่นชมท่านเองนั่นคือสิ่งที่ท่านทำไม่ได้สองนะครับทำตามอะไรนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกวันแก้ปัญหาให้ประชาชนแต่คุณรู้จริงหรือเปล่าว่าปัญหามันคืออะไรเพราะเท่าที่เราอ่านมาเราคิดว่าท่านไม่รู้หรอกฮะว่าปัญหามันคืออะไรเพราะฉะนั้นไอ้ริ้วล้อต่างๆกรอกอะไรใส่หูท่านท่านก็สั่งการไปโอ้ยนี่แต่ประชุมนานนะ 3-5 ชั่วโมงและ 3-5 ชั่วโมงมันอยู่ที่ประสิทธิภาพของการประชุมมันไม่ใช่ว่าคุณประชุมแม่ง3วัน5วันก็ได้แต่เราสังเกตมั้ยมีเรื่องด่วนเกิดขึ้นมาทีนี้บอกเรียกประชุมด่วนอาทิตย์หน้าคุณจะคุยกัน 3-5 ชั่วโมงถึง 3-5 วันเนี่ยแต่ผลของไอ้สิ่งที่คุณเกิดจากการประชุมแล้วออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพคุณจิ๊บเวลาเราดูว่าใครทำงาน ใครทำงานดีหรือไม่ดีอ่ะเราไม่ได้ดูว่าเขาทำงานกี่ชั่วโมงใช่เราดูว่าเขาผลงานของเขาอ่ะบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่าแขกอะค่ะจัดรายการตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะคุณผู้ชมแขกขยันมากเห็นไหมคะว่าแขกทำงานดีคุณผู้ชมบอกแต่รายการที่เธอจัดอะไรสาระมากน่าเบื่อมากน่ารำคาญมากสู้เธอเลิกจัดแล้วไปนอนอยู่เฉยๆที่บ้านดีกว่านะคำประกาศคือนึกออกปะคือปริมาณกับคุณภาพมันไม่สอดคล้องกันใช่ไหมคือเวลาที่เราจะประเมิน evaluate ผลงานของพนักงานนะคะเราดูที่คุณภาพเราไม่ดูที่ปริมาณจิ๊บจะเข้าออฟฟิศแต่6โมงเช้าแล้วก็กลับเที่ยงคืนน่ะแต่จิ๊บผ
ผลงานจิ๊บไม่ควอลิฟายในสายตาของหัวหน้างานน่ะจิ๊บจะนอนออฟฟิศเขาก็ไม่ให้จิ๊บผ่านใช่ใช่ถูกปะเขาไม่ได้ดูว่าจิ๊บทุ่มเทมากทำงานวันละ12ชั่วโมงต่อวันเขาดูว่าผลงานของจิ๊บอ่ะมันปังหรือเปล่าแล้วคุณเชื่อไหมว่าพลเอกประยุทธ์พยายามจะพูดว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยให้โอกาสทุกคนแสดงความคิดเห็นและได้ตัดสินใจในครม.แต่ถามหน่อยฮะอำนาจในการตัดสินใจของครม.นี้เนี่ยมันเหมือนทุกครม.หรือเปล่าใช่ตามโครงสร้างคุณรวมศูนย์อำนาจของคุณไว้หมดเลยนะครับยังไม่นับบรรดารัฐมนตรีต่างๆซึ่งอยู่ในกำมือของคุณที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนไม่รู้กี่คนมีคุณภาพทั้งนั้นน่ะใช่ไหมรองนายกด้านเศรษฐกิจคุณสุพัฒนพงษ์คุณอาคมรัฐมนตรีคลังคุณดอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศดีๆทั้งนั้นน่ะแต่ละคนน่ะแล้วถามว่าคุณไปยกมือกันดีคุณเนี่ยกลายเป็นเสียงข้างมากนะใช่ป่ะเพราะคุณมีริ้วล้อของคุณที่ไม่ได้มาจากประชาชนนั่งอยู่ตรงนั้นและรับคำสั่งคุณอย่างเดียวและบอกเลยฮะโครงสร้างทุกอย่างมันรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ท่านทุกอย่างมันเคาะที่ท่านแล้วการแล้วไม่ได้หมายความว่าการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการตัดสินใจเป็นเรื่องดีเสมอไปเพราะถ้าคุณเป็นคนไม่มีวิสัยทัศน์ใดๆใครป้อนอะไรมาแล้วกระจายงานทำไปและไม่บูรณาการผลของมันไม่ติดตามผลของมันไม่จัดการกับรัฐมนตรีโลกลืมอะไรสารพัดเหล่านี้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับคุณมีแค่คุณค่าที่รับฟังความคิดของคนอื่นแต่คุณไม่มีวิชั่นเกียร์ให้การพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ได้และคุณไม่ได้ไปติดตามงานด้วยว่ามันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนไม่เวลาแล้วมันตีโลกลืมเพียบเวลาที่เราจะดูว่าตัวผู้ร่วมครม.หรือรัฐมนตรีแต่ละคนนะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนอะเราก็ดูที่ผลลัพธ์ใช่ไหมใช่ครับเราไม่ได้ดูว่าตัวนายกพูดว่าอนุญาตให้เขามีส่วนร่วมมากแค่ไหนเพราะพูดอะพูดยังไงก็ได้แต่ต่อให้พลเอกประยุทธ์ไม่พูดว่าตัวเองอะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอะไม่พูดเลยสักคำนะแต่เราเห็นการทำงานและเห็นผลงานของรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มในการบริหารกระทรวงของตัวเองมีบทบาทอย่างชัดเจนในฐานะที่บริหารกระทรวงศึกษาบริหารเรื่องพลังงานเราเห็นเขาทำงานแบบเป็นตัวของตัวเองอ่ะโดยที่พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องพูดว่าผมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเราก็จะรู้ว่าโอ้โหนี่แสดงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารงานแบบแบ่งงานให้คนอื่นทำแล้วก็ให้อิสระแก่รัฐมนตรีแต่ละคนได้ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถของตัวเองโดยไม่ไปครอบงำใช่อันเนี้ยผลงานไงมันจะบอกด้วยตัวของมันเองไม่ต้องเป่าประกาศก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะรู้ไหมว่าที่แขกนั่งอยู่ที่ Voice เนี่ยแขกเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ไม่เคยไปลวงลูกใครเลยแต่ปรากฏว่าเนื้อหาของทั้งช่องเนี่ยมีแต่เรื่องที่พี่แขกสนใจเนี่ยยิ้มอ่อนกันหมดแล้วก็จิ๊บก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำเถียงก็ไม่ได้ว่าพี่ไข่ครับพี่ไข่ไม่เคยให้โอกาสรับฟังผมเลยก็เถียงก็ไม่ได้เพราะพี่ไข่ไม่เปิดโอกาสให้เถียงใช่แล้วคืออาจารย์วิโรจน์ช่วยพี่ไข่ด้วยคือมันแปลกไปหรือเปล่าที่เราจะมาพูดว่าฉันรับฟังนะฉันทำงานหนักนะฉันดีกว่ารัฐมนตรีนายกทุกคนเพราะคนอื่นเขาคงไม่รับฟังฉันประชุมตั้ง5ชั่วโมงนะและที่ผ่านมาคุณไม่ได้เป็นครม.ไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณรู้ได้ไงเขาประชุมมากประชุมน้อยเคยเข้าไปอยู่แล้วเขามีประสิทธิภาพแค่ไหนและอย่างพี่แขกผมว่านี้ต้องเติมเข้าไปนะคุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่ตามเรื่องการทำงานในองค์ภาพรวมของตัวครม.ด้วยอันนี้มันมี2 อย่างนะหนึ่งคือเดลิเกตให้เขาไปทำกับสอบแบบอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เข้าไปลวงลูกกับสองก็คือปล่อยปะละเลยครับจะทำอะไรก็ทำไปไม่ได้สนใจคุณต้องรู้ฮะเนื้อหาของกระทรวงพาณิชย์งานที่ทำคืออะไรเนื้อหาของกระทรวงการคลังคืออะไรพลังงานเรื่องคืออะไรคุณต้องตามแล้วคุณต้องไล่เช็คให้มันเกิดนี่ขนาด8เปิดคอมมา8ชั่วโมงนะไปฟังท่อนนี้แล้วที่นายกรัฐมนตรีพูดในการปฐกถาครั้งนี้นะครับมีอยู่ช่วงนึงฮะเปรียบเทียบตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์เราไปฟังดูสรุปว่าผมก็พูดวันนี้ไปเยอะนะหลายเรื่องนะทั้งของเก่าของใหม่ไปด้วยไม่ทราบว่ามีอะไรที่ผมพูดไม่ดีบ้างไหมหรือไม่ใช่บ้างเปล่าไม่รู้แล้วคือไม่สามารถทำให้คนรักได้ทุกคนอ่ะไม่สามารถทำให้คนถูกใจได้ทุกคนเลยแต่ผมก็จะทำงานอย่างที่ในหน้าที่ของผมหน้าที่ของนายกมันมีเรื่องที่เข้ามาหาเรื่องกันเยอะแยะมากแล้วผมก็รับฟังทุกท่านเอาปัญหามาสอบถามกันไม่ว่าจะของกระทรวงไหนก็ตามไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันทั้งสิ้นในการตัดสินใจนะและช่วยกันแก้ไขนะครับช่วยแก้ไขและผมไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใครทั้งสิ้น
แต่ผมไปควบคุมความคิดไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะผมถึงบอกว่ามันต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วกันเพราะวันนี้มันไปเร็วไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถึงแล้วบางทีไปเร็วกว่าคิดอีกนะเหมือนผมยกตัวอย่างง่ายเวลาผมเดินมาเนี่ยทุกคนจะต้องผมแหละสื่อจะดูหน้าผมก่อนตอนเช้าไงเขาจะรู้หมดเลยผมเป็นยังไงตอนนี้ใช่ป่ะอันนั้นไหวยิ่งกว่าฆ่าตีกันนั่นอันนี้ต้องหมดกิจแน่นอนมาวันนี้เขาคิดไปหมดแล้วนะผมก็พยายามใจเย็นที่สุดนะแต่อย่างว่ามันถ้าผมเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์วันนี้มันแฮ็กมาแล้วนะเพราะทำปัญหามันก็เยอะไงแต่ทั้งหมดมันเดินมาได้ถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนไม่ใช่ผมทุกคนแล้วคนต่างประเทศคนไทยในประเทศไทยคนต่างประเทศในประเทศไทยทุกคนช่วยกันอยู่แล้วผมไม่จะมีใครเลยเพียงแต่ว่าเขาต้องพยายามหาทางมาตรการที่มันจะปรับแก้ทุกอย่างให้ถูกใจต้องถูกต้องด้วยนะไม่ให้ถูกใจอย่างเดียวแล้วไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้หลายอย่างก็เราควบคุมได้หลายอย่างก็ควบคุมไม่ได้นะครับเพราะนี่เป็นโรคยุคประชาธิปไตยเต็มใบแล้วไงไม่เคยว่าใครแต่ผมเห็นเที่ยวแซะคนอื่นตลอดเวลาทุกประโยคเลยคุณน่ะไม่ได้มีปัญหาคอมแฮงหรอกคุณมีปัญหาอัลไซเมอร์พี่แขกจะเพิ่มเติมอะไรไหมฮะก็ผู้สื่อข่าวในข่าวเขาเขียนว่าผู้สื่อข่าวสังเกตว่าบางช่วงบางตอนของการกล่าวปาฐกถานายกสับสนและจำไม่ได้ว่าพูดถึงช่วงใดรวมถึงความสำคัญ5ด้านที่ต้องเร่งแก้ความยากจนโดยช่วงหนึ่งยอมรับว่าเบลอพูดมากจนลืมเพราะคอมแฮงรับปัญหาไว้เยอะนี่คุณอ่านไม่ใช่เหรอใช่เขาก็จะมีตัวเอกสารมาให้อ่านแล้วเพราะว่าลุงก็อ่านเพราะว่าดูจากคำพูดที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายคำก็เหมือนเป็นคำที่คือเป็นคำสำเร็จรูปมาคือพูดแล้วก็จะดูดีดูมีความรู้ดูอะไรอย่างนี้เพิ่มขีดความสามารถขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำอย่างนี้เป็นต้นหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าใครก็ตามที่ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแขกขอซื้อนะครับซื้อประโยคเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถอ่ะขอซื้อทิ้งซื้อห้ามใช้ไม่ให้ใช้มันดูเป็นคนคิดอะไรไม่ออกอ่ะเวลาคนเขียนคำว่าเพิ่มขีดความสามารถอ่ะมันคือคนที่คิดอะไรไม่ออกแล้วมันยังไงต่ออ่ะทีนี้ถ้าอยากเขียนสคริปต์อันนี้มาให้ไล่ออกน่าจะกระทรวง DESเพราะเป็นคนจัดงานนี้อยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางทีคนสปีชเขาก็รู้ด้วยว่าไอ้ขีดความสามารถของคนที่อ่านมันก็ได้อย่างแค่นี้ก็ไม่ไอ้คำว่าเพิ่มขีดความสามารถมันเป็นงานแบบมันเป็นคำพูดแบบงานมอเตอร์โชว์คือพูดยังไงก็ถูกกับพี่ใช่ป่ะมันเป็นคำพูดระดับงานมอเตอร์โชว์อ่ะแล้วเมื่อไหร่จะอธิบายว่าที่ผ่านมาอยู่มา8ปีเนี่ยเพิ่มการขีดความสามารถไปเรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วอ่ะอยากจะรู้แต่เชื่อไหมเดี๋ยวรัฐบาลหน้าก็จะต้องมีคนพูดคำว่าเพิ่มขีดความสามารถมันเป็นคำง่ายอะคำสำเร็จรูปอะแล้วก็มือเขียนทั้งหลายเนี่ยใส่คำพวกนี้ไปแล้วมันดูจบอะแต่สังเกตไหมหมู่นี้เริ่มมีภาษาแบบประชาธิปไตยเต็มไปเริ่มไม่ใช่ผลงานของผมผลงานของทุกคนและตลอดเวลาที่พูดก็ตัวเองทำงานหนักยังไงก็จะอยู่ยังไงก็จะแก้ปัญหาบ้านเมืองนี้ผมทำอะไรไปตั้งเยอะเป็นรัฐบาลมันง่ายพี่แขกว่าลง move on ดีกว่า move on จากข่าวนี้เถอะเดี๋ยวพี่ข่าวต่อไปมันเหมือนเดิมพี่คือ move on จากข่าวนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าคนที่ดำเนินเรื่องยังเป็นคนเดิมก็คือพลเอกประยุทธ์นั่นเองนะฮะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็มีการโชว์วิสัยทัศน์ต่อเนื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆทีนี้ไปในงานสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำนานาชาตินะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาไปลงพื้นที่อีสานเหนือจังหวัดสกลนครแล้วก็ได้พบปะกับเกษตรกรแล้วก็ปศุสัตว์นะครับซึ่งก็ไปดูการบริหารจัดการน้ำยังไม่ได้พอเพียงในหลายพื้นที่ยืนยันว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาให้อย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้บอกว่าแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้แล้วแล้วก็ขณะเดียวกันขอบคุณสหรัฐที่ร่วมมือเรื่องนี้เรามีความสัมพันธ์กับสหรัฐมาตั้งแต่รัชกาลที่3นะจึงถือว่าเป็นมหามิตรขณะเดียวกันยังไม่ทิ้งประเทศอื่นๆที่เป็นมิตรด้วยเช่นกันและวันนี้จะทำอย่างไรประชาชนมีความสุขประเทศเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำซึ่งเราจะมีความแตกต่างในด้านอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศแต่วันนี้ต้องลงลึกว่าอะไรแตกต่างหรือร่วมมือกันได้ยินดีที่สัมมนานานาชาติครั้งนี้รัฐบาลพยายามผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนี่ผลงานท่านเองด้วยนะฮะอ้างไปด้วยเพื่อให้มีผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบริหารจัดการน้ำบนดินใต้ดินพร้อมรับฟังประชาชนซึ่งต้องการเข้าใจบริบทของแต่ละประเทศด้วยโดยจะขับเคลื่อนให้เร็วที่สุดนี่มัน8ปีแล้วนะฮะตอนที่คุณรัฐประหารมาปั๊บคุณบอกว่าคุณจะหยิบยกเอาระบบการบริหารจัดการน้ำมาบริหารจัดการต่อคุณเอ็นอัพด้วยแก้มลิงสารพัดเลยและ2
ระบบการบริหารจัดการน้ำทำติ่งนิดเดียวแถวอยุธยามีทำเพิ่มมาหน่อยนึงและสุดท้ายพี่แขกก็พายเรืออยู่ในอ่างและงบประมาณที่ถูกใช้ไปรองรับเวลาท่วมเวลาแล้งสูงกว่าการเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ำไม่รู้กี่เท่าเข้าไปแล้วตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเป็นปีแบบเนี้ยแล้วมันมีประโยชน์อะไรใช่ป่ะพี่แขกไม่พี่แขกกำลังสะดุดประโยคนี้จะขอวิโรจน์แปลเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยวันนี้เราอยู่บนโลกใบเดียวกันไม่มีโลกใบไหนอีกแล้วอ๋อนี่ล่อเขาไม่เลยกลายเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยมันเคยมีเขาเรียกว่าเป็นชุดความคิดหรือว่าข้อความแบบนี้อยู่พี่แขกว่าเรามีโลกใบเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาโลกใบนี้แบบให้ดีที่สุดอ่ะมันเหมือนเป็นคำที่ใช้กันทั่วโลกเลยแต่เหมือนกับโอบามามันพูดตอนแบบมี climate change และตัวเองไปพูดที่คอฟมาก็พูดเรื่องนี้จนเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นคือตรงนี้นั่นแหละแล้วขอโทษนะเอาข้อจริงเหรอเราเป็นโลกใบเดียวกันอะเวลามีปัญหาอะไรก็ส่งยูล้อมาพูดเราเป็นประเทศมีเอกราชห้ามประเทศอื่นแทรกแซงเราแล้วแต่ประเด็นแล้วแต่ประเด็นจะหลากหลายประเด็นนี้ทุกคนรักกันหมดประเด็นที่กูจะเอารักกันหมดประเด็นที่กูจะเสียกูทุกคนเป็นศัตรูกูหมดเดือดดำน้ำกูต้องซื้อแล้วทำไมไม่คิดเรื่องนี้ล่ะเราเป็นโลกเดียวกันหมดใช่ไหมพี่แขกเราเป็นพี่น้องเราต้องร่วมกันรักโลกอันนี้ก็ไม่ต้องมีดิเรือดำน้ำอ่ะเราเป็นประเทศแรกเลยบอกกูไม่ซื้อเว้ยเพราะกูไม่ต้องการไปลบพุ่งกับใครเราต้องรักกันเอาอย่างนี้ดิตักกาก็เอาให้มันไปในทิศทางเดียวกันได้ไหมคือพี่แขกงงเพราะว่าอย่างที่คุณจิ๊บพูดอ่ะไอ้ที่บอกว่าเรามีโลกใบเดียวแล้วไม่มีโลกสำรองประโยคจริงๆมันเป็นประมาณนั้นโลกใบนี้ถ้ารักษาไม่ดีถ้ารักษาไม่ดีอ่ะมันไม่มีใบสำรองนะมันเป็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมถูกไหมคะมันเป็นการเรื่อง sustainable ต่างๆคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนการใช้สิ่งแวดล้อมการอยู่กับดินกับน้ำการอยู่กับป่าการจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยอันนี้เป็นความหมายของประโยคที่ว่าเรามีโลกใบเดียวไม่มีโลกสำรองแต่ว่าแต่พลเอกประยุทธ์มาพูดในบริบทว่าเราอยู่บนโลกใบเดียวกันไม่มีโลกใบไหนอีกแล้วเนี่ยคิดว่าเหมือนสับสนว่าเราจะไม่มีความขัดแย้งกันนะเราอยู่ร่วมโลกกันเราต้องรักกันมันไม่มีแล้วก็มาต่อว่าไม่มีโลกใบไหนอีกแล้วก็เลยงงไงเนี่ยเดี๋ยวนะทีมงานให้เราปล่อยเสียงพลเอกประยุทธ์อีกแล้วลองไปฟังกันดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะโลกใบนี้โลกใบไหนลองไปฟังดูเข้าใจดีว่าทุกประเทศก็มีปัญหาเรื่องน้ำวันนี้เราก็พูดกันเรื่องอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอากาศเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกร้อนเกิน2องศาใช่ไหมแล้วก็ CO2 เหล่านี้มีการหารือหลายเวทีด้วยกันเพราะนั้นอันนี้แหละครับที่คือปัญหาปรากฏการณ์เอานิโยแล้วอะไรสองอันนะลานิญาเอานิโยสองอันเนี่ยมันทำให้สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของฝนในเรื่องของอุทกภัยเรื่องของภัยแล้งหลายอย่างมันไม่ใช่แบบเดิมแล้วมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนอย่างวันนี้เราเคยเจออุทกภัยเป็นบางพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมามากสาหัสวันนี้จากเดิมตรงนั้นเคยท่วมกลายเป็นไม่ตกละไม่ท่วมละไม่ตกตัวอื่นหรือตกวันหนึ่งเกิน500มิลลิเมตรนะ2วัน3วัน5ชั่วโมงนี้ก็ท่วมอะไรก็รองรับไม่ได้ในเรื่องการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะเราคิดเราเขียนเรามอบนโยบายเราสั่งการเรามูลการแต่ทั้งหมดอยู่ที่ผู้ปฏิบัติข้างล่างผู้ที่จะต้องสืบสานต่อไปยังประชาชนให้เข้าใจว่าทำอันนี้แล้วมันจะได้อะไรถ้าจะเสียอะไรแล้วจะดูแลอย่างไรนะเพราะนั้นไม่งั้นทำไม่ได้หรอกครับอันนี้คือวิธีทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเราต้องรับความเห็นของประชาชนความเห็นชอบในการทำทุกอย่างนะครับในสิ่งที่รัฐบาลกลางได้กำหนดออกไปนะครับเราอ่านคอมเมนต์ลานินยาเอลนินโยนี่กลัวมากกลัวเป็นรอสัญญามากเลยเป็นห่วงเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็บอกเองว่าเวลาไปถามอะไรท่านนายกเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกแบบเบลอๆว่าพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยงานเยอะเหนื่อยก็พักบ้างก็ต้องพักไปเลยมีคนพร้อมทำงานอีกเยอะนะฮะอีกเยอะฮะนะแล้วก็แล้วคุณพูดเรื่องสหรัฐเข้ามาช่วยอะไรครับในขณะที่จีนล่ะเปิดปิดเขื่อนอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แต่เรื่องระดับในแม่น้ำเขาบอกว่าอเมริกาจะมาร่วมบริหารจัดการน้ำหรือเปล่าเนาะ
ขอบคุณสหรัฐที่ร่วมมือเรื่องนี้อ่ะใช่ไหมก็ผมจำได้ก็คือมีแต่ทูตคนที่แล้วพี่แขกมาในยุคทรัมป์อ่ะก็จะเขียนบทความใช่ไหมที่จะพูดถึงว่าเราจะต้องดีลกับเรื่องของบทบาทของจีนโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคนี้แล้วอเมริกาก็เลยพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันมีสุญญากาศอะไรบางอย่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นขั้วของมหาอำนาจอยู่อย่าลืมว่าสิ่งประเด็นที่สำคัญในภูมิภาคนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องความขัดแย้งอินโดแปซิฟิกใช่ไหมคะแล้วจีนเนี่ยเลือนหายไปจากเวทีโลกมาพักใหญ่แล้วนะอาจารย์วิโรจน์สังเกตไหมตั้งแต่จีนน่ะทำไอ้ซีโร่เคสเนี่ยกรณีโควิดอ่ะราวกับว่าจีนกำลังยุ่งกับเรื่องภายในของตัวเองแล้วก็ดรอปตัวเองออกจากการมีบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรามองจากภาพภายนอกเหรอวะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พอไม่มีตัวละครของจีนในเวทีโลกแต่ไม่ได้แปลว่าจีนไม่ส่งสิ่งที่จีนทำไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างเช่นที่อาจารย์นิโรธพูดเรื่องการบริหารจัดการเขื่อนโดยเฉพาะเส้นลุ่มน้ำโขงทั้งหมดซึ่งมันเป็นจีนลาวกัมพูชาไทยเวียดนามถูกไหมซึ่งเราแทบไม่รู้เลยว่าในรัฐบาลนี้ใครที่ดูแลเรื่องนี้ใช่เรามีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์แต่ภายใต้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เขามอบหมายให้ใครเป็นเจ้าภาพในการที่จะนีโกชิเอตพหุภาคีเรื่องน้ำของลุ่มน้ำโขงทั้งหมดอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กระทบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมการเกษตร คุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเกือบ1ใน3ของประเทศนะจริงจริงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกแต่ yep. มันไม่แม้แต่จะเป็นประเด็นที่อยู่ในข่าวอ่ะใช่ฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ามีศึกซักฟอกรัฐบาลนะครับทั้งความเห็นคุณอนุทินความเห็นท่านนายกแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของกัญชาด้วยอ่ะยังมีประเด็นต่อเนื่องกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับช็อกโกแลตที่หวานกลมกล่อมโรยด้วยอัลมอนด์กรุบกรอบและถั่วฮาเซ